ดีปกครองใกล้ตัวตอนที่ว่าเบาๆค่ะคุณป้ารบกวนพระท่านโอ้โหลืมตัวไปนะจ๊ะคนมันกำลังดีใจนี่นะโยมป้าโยมหลานเอาคณะนางรำมาแก้บนอะไรเนี่ยเสียงดังไปถึงกุฏิอาตมาเลยนมัสการค่ะหลวงตาอีฉันมาแก้บนเจ้าค่ะขอให้พ่อปู่เจ้าท่านช่วยให้อีฉันชนะคดีที่ไปยื่นฟ้องศาลปกครองไว้นะเจ้าค่ะตกลงที่ชนะคดีเนี่ยศาลปกครองช่วยหรือศาลพ่อปู่เจ้าช่วยกันแน่เนี่ยมามาเล่าให้อาตมาฟังหน่อยสิคืออย่างนี้นะเจ้าคะบ้านอีฉันจะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นทีนี้เพื่อนบ้านหลังติดกันนะเจ้าคะเขาจะต่อเติมด้านหน้าของบ้านออกไปจนติดประตูรั้วเพื่อให้เป็นที่พักของลูกชายก่อนต่อเติมก็ไปขออนุญาตกับอบต.ให้ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารพอได้รับใบอนุญาตแล้วก็จัดการก่อสร้างไปจนเสร็จแต่พอก่อสร้างเสร็จแล้วสิเจ้าคะมันทำให้บ้านอีฉันน่ะมืดทึบอากาศก็ไม่ไทเทกำแพงหลังบ้านอีฉันก็ทรุดตัวลงด้วยแล้วแถมยังเปิดเป็นร้านตู้เกมคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะท่านเด็กๆ เข้ามาเล่นกันทั้งวันทั้งคืนป้าก้อยไปร้องเรียนที่อบต.ตั้งหลายครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไปฟ้องศาลปกครองคัดค้านการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารหลังนั้นน่ะเจ้าค่ะแต่เขาต่อเติมบ้านของเขาเองจะเป็นไรไปละโยมอีฉันน่ะไปปรึกษาท่านนายอำเภอท่านบอกว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเรื่องที่อาศัยแบบบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยห้ามต่อเติมอาคารจนไม่มีที่ว่างนะเจ้าค่ะอ้าวแล้วทำไมอบต.เขาจึงออกใบอนุญาตได้ล่ะก็เขาอ้างว่าทาวน์เฮาส์หลังเนี้ยสร้างมาก่อนที่กฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่นายอำเภออ้างถึงจะมีผลใช้บังคับนะเจ้าค่ะเลยไปฟ้องขอให้ศาลปกครองช่วยตัดสินสินะแล้วท่านตัดสินว่ายังไงล่ะศาลท่านวินิจฉัยว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและกฎหมายที่ท่านนายอำเภออ้างถึงกำหนดให้บ้านแถวหรือว่าทาวน์เฮาส์จะต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารไม่น้อยกว่า3เมตรและต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารไม่น้อยกว่า2เมตรมีจุดประสงค์เพื่อมิให้เกิดความแออัดระหว่างบ้านแถวด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจ้ะทีนี้พอยื่นคำขอต่อเติมอาคารภายหลังจากที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วการพิจารณาคำขออนุญาตจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้เจ้าค่ะแม้ว่าอาคารจะก่อสร้างขึ้นมาก่อนจะมีกฎหมายนี้ก็ตามศาลท่านเห็นว่าการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารโดยไม่เว้นระยะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลท่านจึงพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่พิพาทเจ้าค่ะสรุปว่าแม้ตัวบ้านจะสร้างก่อนแต่การต่อเติมมาขอทำภายหลังจากที่มีกฎหมายควบคุมอาคารแล้วเลยต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ว่างั้นเถอะเอาละอาตมาก็ดีใจด้วยนะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณศาลปกครองนะที่ช่วยความเป็นธรรมกับโยมอีฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะก็เลยว่าพรุ่งนี้จะเอาคณะรำไปรำให้ท่านดูเป็นการขอบคุณนะเจ้าค่ะโอ้ยอย่าเลยป้าให้ศาลท่านได้อยู่สงบสงบทำงานเพื่อประชาชนเถอะอย่าไปรบกวนท่านเลยอาตมาก็เห็นด้วยนะเอางั้นเหรอว้าเสียดายจังป้าก็อดดูละครสองรอบนะสิ